เลยครับเราชอบในการเราได้แต่งงานถ้าเราไม่เจอความเป็นกลางนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะแบบรักเขาไปได้นานขนาดนี้ไปตลอดไปอันนี้เราเห็นภาพเลยว่าเราจะรักเขาตลอดไปเราถึงได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงให้ไอ้ตลอดไปของเรามันนานขึ้นสวัสดีครับผมอีสแบงค์ชี่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบายกับแบงค์ครับคนเดียวคนเดียว EP นี้นะครับก็ถือว่าเป็น EP ที่2นะครับที่เราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็การบำบัดด้วยธรรมชาตินะครับจะบอกว่าแขกรับเชิญคนนี้นะครับขอเกริ่นหน่อยละกันเพื่อให้มันแบบดูยิ่งใหญ่อลังการศิลปินท่านนี้นะครับคือศิลปินที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำให้ผมแจ้งเกิดในวงการเลยเป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นพ่อผมคนแรกๆเลยในวงการที่เห็นว่าผมเนี่ยเขาเรียกว่ามีเรียกว่าศักยภาพในวงการบันเทิงเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะให้ชีวิตใหม่ในวงการผมด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอต้อนรับเขาเลยนะครับพี่โทนี่ล่าแก่นครับโอ้ยเปิดตัวสุดยอดมากเลยใช่ไหมจะบอกว่าไม่ได้เจอพี่โทนานมากใช่น่าจะมี500ปีแล้วอ่ะโอ้โหนานไปนานไปไม่เจอนานมากเลยครับพี่โททำอะไรอยู่บ้างครับก็ถ่ายละครส่วนมากจะถ่ายละครช่วงนี้ที่เพิ่งออนไปตอนนี้คือที่เป็นจีนเป็นคนจีนนี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องบุษบาลุยไฟของช่องไทย PBS ใครที่อยากลองดูเขาเรียกว่าพีเรียดที่พูดถึงศิลปินในยุคนั้นก็สามารถเข้ามาดูได้บุษบาลุยไฟบุษบาลุยไฟโอเคครับก็วันนี้นะครับง่ายๆคือผมชวนพี่โทมาคุยเล่นสนุกๆนั่นแหละเพราะผมรู้ว่าพี่โทกำลังกินเรื่องบางเรื่องอยู่ครับก็เดี๋ยวระหว่างที่คุยกันก็มีเฟรมอันนี้ให้นะครับก็ให้พี่โทสามารถระบายสีได้เลยอุปกรณ์ที่จะเอามาให้ระบายนะครับก็ต้องพูดคำนี้เลยว่าแอบเก็บตามซอกตามมุมที่บ้านพี่โฮเลยก็สามารถใช้ได้ในการรังสรรค์งานศิลปะชิ้นนี้นะครับคำถามแรกอยากรู้พี่โฮคิดว่าสีอะไรที่บ่งบอกความเป็นตัวพี่โฮมากที่สุดณตอนนี้นะสีเทาสีเทาเหรอทำไมครับคือเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมีสองด้านตลอดอะมันมีแบบอย่างสีก็ยังเฉดก็มีแบบเฉดเข้มเฉดอ่อนอะไรเงี้ยแสงก็ต้องมีชาร์โดด้วยอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็บูทก็แบดอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่มันจำเป็นที่ต้องเป็นแบบตัวเราเองหรือทุกคนนะมันจะมีทั้งสองด้านเสมอเราไปคาดหวังมากไม่ได้หรอกว่าเขาจะต้องแบบโหแบบดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยแม้กระทั่งพระเองก็ตามนึกออกไหมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราในช่วงเนี้ยมันคือสีเทาที่แบบมันไม่ได้เป็นเฉดสีสันใดๆแต่ว่ามันเป็นการผสมระหว่างสีดำกับสีขาวที่เราก็แก่มากประมาณที่จะพอที่จะแบบรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันคือความเป็นจริงมากๆความสุขของพี่โทตอนนี้ในฐานสิ่งนี้คือสีอะไรครับเนี่ยสีเทาสีเทาด้วยหรอใช่หรอทั้งลูกเราจะวาดสีเทาแล้วความรักล่ะความรักก็เป็นสีเทาสีเทาเหมือนกันเหรอเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างอยากรู้อ่ะมันบาลานซ์มากคือเราส่วนหนึ่งที่เราชอบสีเทาเราคือว่าพอมันเป็นการบวกกันระหว่างสีเข้มสุดกับอ่อนสุดเนี่ยมันเกิดความเป็นกลางแล้วความเป็นกลางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เราชอบในการที่เราได้แต่งงานกับคนถ้าเราไม่เจอความเป็นกลางนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะแบบรักเขาไปได้นานขนาดไปตลอดไปอันนี้เราเห็นภาพเลยว่าเราจะรักเขาตลอดไปเราถึงได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงให้ไอ้ตลอดไปของเรามันนานขึ้นอย่างของเราเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดได้ทันทีหรอกนะว่าเราไม่อยากมีลูกช่วงแรกเราก็คิดกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดมีลูกให้น่ารักแน่เลยอย่างเงี้ยอยากเห็นจังเลยเอาลูกไปแบบส่งไปเดบิวต์ที่เกาหลีดีไหมคุยกันไปคุยมาก็แบบก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแบงค์อะไรอ่ะความสุขของแบงค์ใช่เลยเพราะผมเหรอผมรู้สึกว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมรู้ว่าต้องทำอะไรแบบคือความฝันของเราคือการเป็นนักแสดงเราก็รู้แล้วว่าตื่นมาเราจะได้ทำในสิ่งที่เราฝันในทุกวันนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความสุขที่ได้ตื่นขึ้นมาทำมันให้ดีขึ้นในทุกวันคือนั้น แล้วความโลภล่ะคือสีอะไรครับสีเทาหรือเปล่าความโลภของเราเนี่ยตอนเขายังให้มันเป็นสีเทาเพราะว่าเรารู้สึกว่าความโลภของเรามันไปอยู่ในหมวดของความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นความอยากแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะพอได้ความรู้นั้นมาแล้วมันก็สามารถเอามาอะแดปต์ใช้เป็นประโยชน์
แล้วถ้าอย่างความโกรธคือความโกรธที่พี่เขียวความโกรธเหรอแดงอ่ะแดงโกรธที่สุดในชีวิตที่แบบระเบิดเลยอ่ะก็ขอเรื่องพูดละเมาเนี่ยเรื่องพูดละเมานี่แหละคือมันถึงจุดที่แบบเราแบบพูดไม่ดีกับเขาอ่ะจริงเหรอเออคือแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราพูดดีกับเขาเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ฟังเขาคือเหมือนเขาคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็สามารถคอนโทรลเองได้ดีมากที่แบบไม่ระเบิดใส่กันอะไรเงี้ยแต่ความต้องการเรื่องของเราแค่ต้องการให้มัน solve the problem อะไรบอกไหม problem ของเราตอนนี้ก็คือเราจ่ายไปแล้วคุณไม่ทำอะไรเงี้ยคุณทำไม่เสร็จสักทีตามกำหนดอะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าถ้าความหลงไหลของพี่อ่ะสีอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมว่าสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในชีวิตณตอนนี้คือโอ้ณตอนนี้เลยเหรอณตอนนี้อยากให้บ้านเสร็จอยากให้บ้านเสร็จอยากให้บ้านเสร็จแล้วตั้งแต่เราเข้ามาทำที่นี่อ่ะ2ปีนะ2ปีกว่าเราเริ่มแค่อยากจะปลูกผักกินเองใช่ป่ะแล้วก็อยากปลูกป่าในพื้นที่ของเราเองแล้วก็อยากทำระบบน้ำเราชอบทำน้ำตกเราชอบทำ water feature แบบ landscape เราก็ได้ทำแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำสักทีก็คือปลูกผักกินปลูกอาหารเลี้ยงไก่กินไข่อะไรเงี้ยเพราะบ้านไม่เสร็จสักทีพอบ้านไม่เสร็จเนี่ยก็จะมีทีมงานที่เขาก่อสร้างนี่เขาก็เดินเข้าออกอยู่เรื่อยๆแล้วก็เคยมาทำสวนทำอะไรแล้วแต่มันก็ไม่ได้ฟีลอ่ะไม่ถูกใจเราเหรอเออเราชอบทำสวนแบบเงียบอ่ะแต่ว่าช่างเขามาเขาจะเปิดเกมเขาเขาจะแบบเสียงดังเจาะนู่นนี่นั่นเราบีบเขาได้ไหมจริงแล้วไม่เราบีบก็เอออาจจะปิดเพลงหน่อยไม่เขาอาจจะทำงานได้ไม่ดีหรอกถ้าเกิดเขาไม่เปิดเพลงถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพพี่บอกว่าอยากนำเสนอมากเลยเพราะสุดท้ายแล้วคนเราจะกลับมารักสุขภาพบางคนมันคือเลยผมเลยมองว่าพี่อยากจะพูดอะไรกับคนที่เขารักสุขภาพหรือมีวิธีอะไรที่จะทำให้เขาแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้บ้างเราเคยผ่านช่วงชีวิตนะที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยสนใจสุขภาพเลยมันเหมือนไม่สำคัญน่ะมันมีแรงเราก็มีแรงเราเตะบอลได้เราทำทุกอย่างได้ปกติไม่ได้มีปัญหาป่วยกินยาไม่ป่วยเออถ้าไม่ป่วยหรือทำแค่เรามี motivation อยากจะยืนแค่นั้นเองเราได้ยินบ่อยอ่ะเจนเรานะโดยเฉพาะเจนเราอ่ะแบบหลายๆคนอ่ะโอ้ยจะอยู่สัก70ก็พอละ60ก็รู้ละอะไรเงี้ยไม่อยากป่วยตายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไปหาข้อมูลเราถือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกมันเพิ่งมาเป็นช่วงหลังแสดงว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการกินแต่เราก็ไม่อยากรีบตายถ้าไม่ได้ด้วยอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่เราก็อยากจะมีอายุยืนพี่มาอินแล้วก็รักสุขภาพอย่างมีชีวิตเยอะๆอยู่นานๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเจอพี่แก้วด้วยหรือเปล่าคือแก้วอ่ะเป็นอินสปิเรชันของการมีชีวิตของเราคือเราไม่ชอบเดินทางเมื่อก่อนเราไม่ชอบเดินทางเราแบบขี้เกียจนั่งรถนานเราขี้เกียจทีนี้ถ่ายวอล์กทำเลยแต่แก้วอ่ะชอบเดินทางแล้วเราอ่ะชอบไปกับแก้วแค่นั้นเองเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากไปอ่ะเราก็ไปกับเขาไปช่วยเขาถือกระเป๋าไปช่วยเขาคอมมิวนิเคชั่นไปช่วยเขาถ่ายรูปตอนแรกเราคิดแค่นั้นแต่พอไปด้วยกันบ่อยๆอ่ะเรากลับชอบมันชอบเหมือนแก้วเขาพาให้มันมีภารกิจในการท่องเที่ยวอ่ะคือเราต้องไปกล้าเอาภาพนี้ให้ได้ตรงจุดนี้ให้ได้แล้วมันสนุกแล้วการเที่ยวมันเลยสนุกขึ้นแล้วก็เลยชอบแล้วครั้งที่ไปเที่ยวมันก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเที่ยวแก้วไปตลอดชีวิตเลยอ่ะแล้วไอ้ตลอดชีวิตของเราอ่ะมันสั้นจังถ้าเกิดมันจะอยู่แค่70ปีเราขอ140ปีได้ไหมขอเพิ่มอีกได้ไหมก็เลยหาทางทำยังไงก็ได้พอจากที่พี่หาข้อมูลมาการที่รักสุขภาพจะมีอายุมากขึ้นพี่ก็เลยทำบ้านที่สามารถปลูกผักกินเองได้เพราะว่าไม่อยากมีสารเคมีเกลือปนอะไรใช่ไหมครับพี่ก็เราอยากรู้ที่มาที่ไปของอาหารเกลือปนแต่สมมติเป็นคนในเมืองอย่างผมอ่ะอยู่คอนโดในเมืองอย่างผมอยากจะรักสุขภาพต้องเริ่มจากไหนคือมันมีพวกกลุ่มคนที่เขาปลูกแล้วขายด้วยก็คือผมตลาดยักษ์กระโจนอะไรเงี้ยที่เราเคยแนะนำเข้าไปเนี่ย
ก่อนที่เราจะขายในการลองเขาก็จะสนับสนุนกลุ่มคนที่เขาทำการเกษตรแบบระบบนิเวศอ่ะแบบที่ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมมันจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เวลากินเข้าไปอ่ะอย่างมะละกออย่างเงี้ยที่เนี่ยเคยปลูกแล้วมันเคยได้ผลแล้วเราก็เลยเห็นการเปรียบเทียบทันทีคือไปกินที่กองเนี่ยมันจะขมนำอ่ะมันแบบขมนิดนึงแล้วค่อยหวานแล้วหวานแบบไม่ได้หวานลึกอ่ะมันหวานแบบผิวๆอะไรเงี้ยแต่พอของเราเองอ่ะเราตัดมาจากต้นแล้วหั่นมากินอ่ะโหมันหอมแบบดอกไม้รสชาติความหวานผสมเปรี้ยวนิดๆมันแบบรสชาติมันกลมอยู่ในปากแล้วมันไม่มีขมเลยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการมันเป็นผลผลิตที่ไม่ได้มาจากระบบอุตสาหกรรมขนาดนั้นมันให้เวลาในการที่มันเติบโตอะไรเงี้ยเข้ากับผมสรุปง่ายๆว่าใครที่อยากสนับสนุนเขาเรียกว่าอยากให้มีเขาเรียกว่าร้านขายอาหารที่เป็นไร้สารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนตลาดยักษ์กระโจนเยอะๆเพื่อที่เขาจะได้มีเขาเรียกว่ามีคนมาซื้อเขาแล้วเขาก็ไปขยายอะไรต่อผมว่าก็เป็นการสนับสนุนที่ถูกจุดเป็นยังไงบ้างครับภาพของพี่เป็นภาพที่เราชอบมากขอดูได้ไหมเฮ้ยสวยนะเราเริ่มจากการที่วาดเป็นพื้นคล้ายๆเวิร์มโฮไปเลยเงี้ยแล้วสุดท้ายเรามาจบที่มันเป็นดอกไม้เพราะว่า to the fundamental แล้วมันเติบโตขึ้นมากลายเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดภาพของธรรมชาติในระดับลึกที่เห็นได้ชัดที่สุดคือดอกไม้เนี่ยขอตั้งชื่อได้ไหมชื่ออะไรอย่างแบงค์ตั้งดีกว่าแบงค์น่ามีคำที่จริงเหรอเรารู้แล้วเราชอบคอนเซ็ปต์นี้มากตั้งแต่ตอนแต่งงานเราก็ทำคอนเซ็ปต์นี้มาตลอดคำว่า just and matter คือว่า just and matter คือว่าก็แค่แล้วก็อย่างช่วงตอนแต่งงานเราก็ใช้คำว่าอะไร just wanna live our life together อะไรเงี้ยแค่อยากจะใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอดเราว่าอันนี้ just and matter flower ได้ปะได้ just and matter flower แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งเดี๋ยวและนี่คือภาพโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อผมบ้างแล้วกันพี่โฮมองเห็นเป็นอะไรฮะเราเห็นลายเส้นสีขาวอ่ะที่มันดูมีพลังอยู่นะเมื่อกี้เขาคุยกันว่ามันเหมือนเป็นน้ำตกไอ้น้ำปูข้างในใช่ไหมเราว่าก็อาจจะเกิดอินสปายเรารู้สึกว่าวาดขึ้นโดย spontaneously ป่ะอะไรก็ได้ใส่เข้าไปอะไรคิดออกมาเหมือนผมว่ารู้สึกว่ามันเหมือนถ้าสมมตินะว่าหญ้าที่เราแบบเห็นอันเนี้ยถ้าสมมติมันถูกซูมเข้าแบบลึกที่สุดอ่ะมันคงเป็นรูปร่างฟิลนี้มั้งแบบชีวิตมันคงเป็นรูปร่างฟิลนี้ผมคิดว่าชื่อนี้คงตั้งว่าเป็นอมตะเป็นฟิลนั้นผมอยากให้พี่โทนี่ช่วยเซ็นรูปนี้หรอรูปนี้โอ้โหเสียดายอ่ะไม่อยากเซ็นข้างหลังได้ปะได้เซ็นข้างหลังได้ผมต้องเสียดายไหมอันนี้เสียดาย อันนี้มันเป็นงานสปอนเทเนียสเลยนะผมมีชาเลนจ์ให้พี่โทด้วยวันนี้ครับพูดอะไรก็ได้1นาทีกับเป้าหมายนั้นแล้วก็อยากให้3เดือนข้างหน้าแบบพี่ทำให้มันให้ได้ด้วยโอเคก็เราคิดว่า3เดือนข้างหน้าเราจะต้องมีผักกินแล้วผักตัวเองกินแล้วต้องเริ่มปลูกแล้วต้องปลูกมะเขือเทศต้องปลูกแตงกวาต้องปลูกหอมซึ่งมะเขือเทศน่าจะใช้ประมาณ4-5วันน่าจะได้กินหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะนั้นในช่วงระยะเวลา3เดือนเราว่าเราน่าจะได้กินผักที่ปลูกด้วยตัวเองถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำสวนทำอะไรพวกนี้เราจะชอบลง TikTok ของเรา คือแบบเราไม่รู้จะลงอะไรใน TikTok อ่ะเราแบบเอ้ยพยายามไปเล่นถ่ายสวนเนี่ยเราสามารถลงให้แบบคนที่เขาตามเราอ่ะได้ดูตลอดเพราะเราอาจจะมีโอกาสได้ทำบ่อยกว่างั้นผมมีอันนึงคือพูดกับตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าโอ้10ปีข้างหน้าเราอายุ50แล้วนะครับ50ตอนนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าเราน่าจะเด็กลงเราคาดหวังอย่างนั้นนะว่าน่าจะเด็กลงอาจจะแบบไม่ได้เด็กด้วยแบบรูปร่างหน้าตานะฮะหน้าอาจจะเกี่ยวไปตามธรรมชาติแต่ว่าออร์แกนสำหรับอวัยวะภายในอาจจะแบบเด็กขึ้นอะไรเงี้ยหวังว่าก็ถ้า10ปีข้างหน้าเราคิดว่าด้วย motivation ด้วยการที่เรามีความตั้งใจจริงเนี้ยก็อยากจะชื่นชมนะครับตัวเองว่า10ปีข้างหน้าทำสำเร็จแล้วนะเท่านี้นะครับ
ดีจังโอเคก็สุดท้ายฝากผลงานครับพี่โทช่วงนี้ก็สามารถติดตามละครของพี่เลยนะครับได้ที่ทางช่องไทย PBS เขาจะฉายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนเวลาประมาณ 20:15 นะครับไทย PBS มีทั้งหมดประมาณ24ตอนนะฮะก็ฝากด้วยครับก็บุษบาลุยไฟครับแล้วถ้าอยากติดตามพี่โทนี่กับพี่แก้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ YouTube ของพวกเรานะครับชื่อว่า ULN Channel ULN มาจากคำว่า Universal Law of Nature วันนี้รายการระบายกับแบงค์นะครับขอบคุณพี่โทนี่มากเลยขอบคุณมากเหมือนกันนะสละเวลาอันมีค่าแล้วก็สถานที่สุดเจ๋งนี้มาร่วมระบายสีแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าผมเองอ่ะจะต้องตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่เป็นโรคภัยแล้วก็สุขภาพก็เป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะเริ่มมาดูแลสุขภาพไม่สายเลยสามารถดูได้แต่วันนี้ขอบคุณสำหรับทริคการมีชีวิตอย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกับพี่โทนี่ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีมากเลยนะแบงค์ขอบคุณมากเลยก็วันนี้พี่โทเป็นไงสนุกไหมฮะสนุกมากคืออยากย้อนกลับไปที่บอกว่าสลับเวลาจริงเราให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาของเรามาเพราะว่าเราเข้าใจอย่างนึงว่าเวลากับความรักมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเรามีความรักกับอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นแล้ววันนี้ที่เราแบบให้แบงค์เข้ามาในพื้นที่ของเราว่าแบงค์เป็นคนหนึ่งนะที่แบบเราก็คิดถึงตลอดตั้งแต่เราทำเดอะเฟสด้วยกันเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากแบงค์ด้วยนะตอนนั้นแล้วก็แบงค์ก็เติบโตมาแบบมาดีมากนะปัจจุบันนี้แล้วก็ยิ่งแบงค์เล่าถึงคอนเซ็ปต์รายการนี้ให้ฟังเรายิ่งแบบโอ้ยเราเต็มใจมากเลยเราถึงได้บอกว่าเราไม่ได้แบบสละเวลาอะไรเลยแบงค์เรามีความสุขมากที่ได้มานั่งคุยกับแบงค์ในเรื่องนี้ได้แชร์สิ่งที่เราอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอวิธีการทำศิลปะของเราเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณครับก็จริงๆขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วกันให้เกียรติผมมาร่วมจอยในอะไรยินดีมากขอบคุณมากจริงครับก็จบไปแล้วนะครับกับ EP ที่2นี้นะครับก็ใครที่ชมอยู่นะครับผมเชื่อว่าก็จะได้อินสปายได้แอคทิวิตี้ได้กิจกรรมหรือว่าแนวทางในการรักสุขภาพและสามารถเริ่มได้ทันทีเลยแล้วก็สามารถสนับสนุนคนที่ดูแลและรักธรรมชาติอย่างถูกต้องถูกจุดด้วยก็ฝากไว้สำหรับผู้ชมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมไปสัมภาษณ์ใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากได้อินสปายเกี่ยวกับเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยรายการก็จบลงแล้วนะครับพบกันใน EP หน้านะครับในวันจันทร์จะบอกว่ารายการของเราออนทุกวันจันทร์สำหรับรายการของบอสนะครับในเวลา1 ทุ่มนะครับก็ไว้เจอกันใน EP หน้าวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณนิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับ